จะเป็นยังไงถ้าพวกเราโจรโฉดต้องไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อแผนนี้เนี่ยต้องทำตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะว่าไม่มีใครรู้แต่ว่าที่นี่เนี่ยมันมีระบบเฝ้ายามแล้วก็พวกเขาเดินวนตลอดทั้งคืนด้วยนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่างานนี้เราจะต้องใช้ความไวรีบขโมยรีบหนีและอย่าให้ใครจับได้เป็นอันขาดตุกตุรุกต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 ุรุกตุกตุกพวกนายพร้อมหรือยังที่จะไปขโมยของเป็นพร้อมและรังของเราเนี่ยมันจะต้องเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ข้าวสักจานฉันยังไม่มีตังค์จะซื้อกินเลยฉันก็ไม่มีเหมือนกันแต่ที่สำคัญนะทุกคนเราเนี่ยเอาเงินทั้งหมดค่าขนมของพวกนายไปเช่ารถตู้คันนี้มาแล้วล่ะโอ้พี่หน้าทำไมไม่มีเงินฉันหิวข้าวฉันเห็นเงินของพวกนายเนี่ยวางไว้ในกระปุกตรงหน้าโต๊ะคอมของทุกคนเลยฉันก็เลยไปหยิบมาคนละนิดคนละหน่อยนี่ค่าเช่ารถนี้ก็ไม่แพงนะแค่ 50,000 เองอ่ะอ๋อคนละนิดหน่อยนี่คือไม่เหลือเลยผมคิดอะไรดีๆได้วะอะไรหรอพี่โมเดี๋ยวให้พวกนายไปเข้าไปปล้นกัน4คนแล้วเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกนายแล้วฉันก็ได้เงินค่าหัวเอาเร็วนี้อ๋องั้นฉันก็จะซักโทษนายบอกว่านายคือหัวหน้าใหญ่ของเราใช่ไหมบอสโมไม่ผมเป็นคนแจ้งยังไงผมก็โดนคดีน้อยกว่าอยู่แล้วผมประกันตัวได้นิดเดียวโอเคไม่เป็นไรสล็อตเพราะว่าเมื่อกี้ฉันอัดคลิปเสียงของพี่ชาโมไว้หมดละว้าวสุดยอดถ้าอย่างนั้นพี่โมก็ไม่สามารถทรยศหักหลังเราได้แล้วเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปขโมยกันที่ปั๊มน้ำมันปั๊มแรกกันดีกว่าฉันว่าปั๊มนี้นะไม่ค่อยมีคนเข้าเท่าไหร่แล้วตอนกลางคืนอ่ะมันอย่างเงียบเลยแล้วแผนของเราคืออะไรอ่ะแผนของเราก็คือพวกเราเนี่ยจะทำการขโมยของนะโดยการใช้กล่องที่ฉันเอามามันมีทั้งหมดหลายสิบกล่องเลยล่ะทุกคนแล้วก็กล่องพวกนี้นะฉันบอกเลยว่าจุของได้20ชิ้นต่อกล่องอ่ะโอ้เรารวยแน่นอนถ้าเกิดว่านายขโมยของแพงๆมาได้แล้วก็เราก็จะขายของได้แพงขึ้นอีกว้าวและสถานที่แรกที่พวกเรามานั่นก็คือปั๊มน้ำมันพิสต็อปที่นี่เนี่ยบอกเลยนะว่าคนน้อยมากแล้วก็มีรถมาจอดเนี่ยน่าจะนับคันได้เลยล่ะเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยไอ้ลุงเจ้าของร้านมันยังอยู่นี่นาเขาต้องอยู่ดิเขาทำงานอยู่ฉันว่านะต้องมีใครแอบบอกความลับแน่เลยว่าวันนี้เราจะมาขโมยของพี่โมนายใช่ไหมใช่หัวร้อยนะแล้วนายจะบอกเขาทำไมเนี่ยดูดิหูเดินตะเวนรอบเลยจุ๊บแจงลองไปดูร้านเราดิถ้าฉันเข้าไปแบบว่าแค่ซื้อของได้ปะตู้ดูดสวัสดีครับลุงอยากซื้อของจังเลยฮะเฮ้ยเขาเดินแบบไม่สนใจเราเลยอ่ะฉันว่าทางสะดวกลุงแกน่าจะแบบสายตาพร่ามัวสายตาฟ้าฟางดูดิไม่สนใจอะไรเราเลยสักนิดโอเคโอเคเรามาซื้อของไงใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราหยิบนี่เลยกล่องที่ฉันเอามาให้พวกนายนี่แหวนเนี่ยมาหยิบคนละกล่องนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงกล่องเราลายทหารนะเพื่อนกล่องฉันลูกหมาดอชกล่องฉันพาร์ทเทลสีรุ้งแล้วกล่องพี่โม่อ่ะอุ๊ยฉันโยนกล่องกล่องพี่โม่ลายอะไรหรอของผมเนี่ยเป็นสีแบบลอฟผมออกแบบให้มันมีสีของไม้มันคือเริ่มต้นเพื่อนมันคือเริ่มต้นของปกติธรรมดาเอาล่ะงั้นพวกเราแอบเอากล่องนี้เข้าไปนะแล้วก็อย่าทำตัวตุกติกเข้าใจไหมโอเคโอเคถือกล่องเข้าไปนี่ไม่รู้เลยซื้ออะไรดีเนาะพี่โม่ซื้ออะไรดีผมว่าเอาป๊อปคอร์นกับปลากระป๋องเลยเฮ้ยฉันว่าฉันเอาน้ำดีกว่าน้ำดื่มเนี่ยจะโน้ตกวาดออกมาเลยนี่น้ำแป๊บสิจุ๊บแจ้งเกิดอะไรขึ้นหรอโอ้ยอะไรอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกแกเอาอะไรของฉันไปนะโอ้ยน้ำกระป๋องหายไปหมดเลยพี่ไม้พี่ไม้นั่นนั่นพี่ไม้ข้างหลังข้างหลังมีคนมาวันหนักครับมีคนขโมยน้ำกระป๋องไปเพียบเลยเฮ้ยเฮ้ยว่าจะโดนจับอ่ะเฮ้ยมันจับผมพี่โมโดนจับไปแล้วเฮ้ยฉันต้องเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้ละเราต้องไปช่วยพี่โมนะเอาล่ะตอนนี้ทุกคนได้ของมาครบหรือยังฉันจะเอาของไปวางไว้บนรถตรงนี้ได้มา10เองเฮ้ยแต่ว่าของพี่โมเต็มเลยนายหยิบเลยสล็อตโอ้นี่เมื่อกี้ฉันหยิบน้ำมาได้มาตั้งสัก20เหรียญแน่โอ้เอาของพี่โมใส่เข้ามาอีกทีนึงปั๊บโอ๊ยมันมีความกระเด็นสูงมากเลยจะบอกว่าอย่าโดนจับนะทำไมอ่ะค่าประกันตัว29โลบัคเนี่ยโอ้โหแพงมากแพงเฟ้อไม่ต้องกังวลใจโอ๊ยพี่โม
มื่อแล้วใครลากมาตรงนี้นี่เฮ้ยพวกแกจะมาขโมยของใช่ไหมเฮ้ยเราสามารถโยนของใส่ลุงได้ด้วยเหรอเฮ้ยนี่แหละฉันยิ่งปวดเข่าอยู่พวกแกนี่มันเลวจริงๆฉันจะโทรเรียกตำรวจตอนนี้แหละในระหว่างที่เขากำลังจะโทรเรียกตำรวจพวกเรารีบเขาล็อกประตูอ่ะเขาคงออกไม่ได้ฮะเขาล็อกประตูแล้วฉันอยู่ในประตูตอนนี้สวยแล้วไงเขาจะเดินมาหาฉันไหมเนี่ยเอ้ยฉันว่าหลังร้านมันมีใครแน่ๆเลยนะให้ตายเธอฉันเจอมันแล้วมันอยู่แผนกปลากระป๋องอ่ะเออช่วยฉันด้วยใครเอากล่องผมไปฉันเอาไปเก็บเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้แหละมันดีเลยของครบเขาเรียกพนักงานอีกแล้วแล้วพนักงานนี่วิ่งเร็วจัดเฮ้ยมาทำฉันอีกแล้วหัวหน้าปากล่องปากล่องเราต้องปากล่องใส่เขาพี่กิจมาฉันช่วยเองช่วยด้วยผมบอกยังไงอ่ะเอานายไม่นายต้องโยนกล่องทิ้งนายไม่ปากล่องผมโยนใส่ใครอ่ะโยนใส่เชลขอโทษฉันมือใหม่หัดโยนอ่ะจะบอกว่าฉันต้องตามหาก่อนพี่กิจรอดยังรอดแล้วเมื่อกี้ฉันโยนใส่เชลเฉยเลยอ่ะขอบคุณ ความปรารถนาดีของฉันกล่องตะกี้อยู่ที่ผมเอามาแล้วเฮ้ยทุกคนโอเคตอนนี้เราขาดอีกแค่45บาทเท่านั้นเราจะสามารถไปที่อื่นได้แล้วเราจะสามารถจ่ายค่าเช่ารถอีกรอบนึงอ่ะอันนี้คิดว่าเต็มมั้ยไหนดูดิเฮ้ยโอ้ขาดอีก25บาทของพี่ไม้แล้วกล่องสุดท้ายเนี่ยพี่ไม้นายไปเดี๋ยวพวกเราเอากล่องไปช่วยปลาดีกว่านี่พวกเรายังด้านขวายังโล่งเร็วเต็มกล่องก็ปลาลุงมาพวกเราแก๊งกระสุนกล่องกระดาษผมน่ะเตรียมกล่องพรีเมียมลายไม้ลอฟไม่ต้องเลยลายเริ่มต้นนี่นะฉันปลาเสร็จแล้วพี่ไม้วิ่งพี่โมอัดมันอีกทีเฮ้ยหัวหน้าโดนอะไรเนี่ยโอ้ตายอ่ะฉันออกไม่ได้โอเคเอาขาดสิบเหรียญไม่จริงฉันได้มาแค่ครึ่งเดียวเมื่อกี้เอาโยนไปก่อนทุบแจงต้องลืมมาแล้วล่ะฮะขาดสิบเหรียญเนี่ยมันยังเอาได้ฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะทำไมฉันถึงโดนจับได้เล่าเฮ้ยเอากล่องมาไปไหนมันมีกล่องตรงไหนที่เราสามารถเก็บได้อีกนี่ไงตรงนี้โอเคเร็วเดี๋ยวฉันดูให้โคกฉันโกยโคกมาก่อนเลยโกยเรียบร้อยเร็วสิบเหรียญเพื่อนร้านมันปิดที่ลงไม่ได้ฉันออกได้ฉันออกได้อยู่โอเคมาสิบบาทยังปาใส่เลยโม่มาแล้วปาเลยด้วยโอ้โหทุเรศโคกมันเบาอ่ะเพื่อนเอาโม่โอ้ยมันขโมยของไปเพียบเลยร้านเราขาดทุน 30,000 นะวันนี้เราได้มา300ขาดทุนจานได้ 30,000แล้วเราก็สามารถขโมยของจากร้านปั๊มน้ำมันได้ยาฮูและสถานที่ต่อไปตอนนี้ข้างหลังของฉันมันคือห้างสรรพสินค้าเป็นร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่เบอร่มเทิมนี่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะทุกคนแต่ว่าเรามีเวลาจำกัดเพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงนี้ฉันเห็นว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาแอบไปอาบอบนวดโอ้เฮ้ยเขาปวดหลังไงใช่อาบน้ำอบไอ้น้ำแล้วก็นวดฝ่าเท้าอ่ะฉันก็เลยคิดว่านี่แหละคือโอกาสดีของเราต้องรีบไปขโมยของให้ได้500เหรียญแล้วเราจะได้กลับได้ทันทีไปโอเคไปแน่ใจว่าเขาไม่อยู่อ่ะฉันคิดว่าเขาไม่อยู่นะเฮ้ยผมกวาดขวดน้ำก่อนดีกว่าผมฉันเอาโซนขนมอบกรอบเลยนี่บอกเลยหมักฝรั่งนี่ของแท้เฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงอะไรวะผมยี่สิบแล้วไปแล้วช่วยด้วยมันล็อกประตูใส่ฉันคุณนายมาฟังให้หน่อยจุ๊บแจงฉันเห็นมันมีห้องพักพนักงานอ่ะเธอลองไปซ่อนในห้องพักพนักงานดูสิแกงเพียบเลยฉันเอาของไปใส่ก่อนเลยปี่คนรอบนี้เราต้องแข่งกับเวลานะใช่เราต้องแข่งกับเวลาก็มาดิเวลาแข่งเวลาชนะเปล่าเฮ้ยอะไรไม่ใช่แข่งอย่างนั้นอ๋อเหรอขอโทษทีไม่ใช่คนละแข่งนี่เลยน้ำเปล่านี่ก็น่าจะเอาไปอยู่เหมือนกันนะฉันเอานี่ก่อนเลยไอ้ชั่วโมงระวังเซตอูด้งแช่แข็งแล้วก็มีเซตมันญี่ปุ่นแช่แข็งด้วยล็อกในตัวให้ฉันหน่อยอะไรนะเออฉันดูหลังให้หนูให้โอ้หลังทุกแจ้งเป็นสิวนะเนี่ยผมบอกเลยว่าร้านเนี่ยมันเจ๊งแน่ทำไมครับพี่โม่ก
ผมขโมยสิ่งของที่มีค่ามากๆออกมาเพียบเฮ้ยเอ้ยขอมันรายชื่อหน่อยสิว่านายขโมยอะไรมาบ้างอ่ะมันคือผ้าอ้อมผู้ใหญ่โอเคมีค่ามากนะถ้าเกิดว่านายขี้แตกตอนนี้กล่องมันหมดแล้วพวกนายเอาไปโยนทิ้งหมดเลยอ่ะข้างในอ่ะช่วยนะโยนให้หน่อยพี่โดนไปเก็บเลยฉันลงไปหากล่องก่อนดีๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกล่องฉันตายฉันเอาช็อกโกแลตกลับไปด้วยนะช็อกโกแลตบาร์แล้วก็พวกแบบว่านมขนมเฮ้ยอันนี้แหละอย่ามาตรงนี้จะโดนล็อกประตูแล้วสล็อตสวยแล้วไงนั่นเกกำลังขโมยของแล้วเนี่ยแล้วเห็นจะทำอะไรแล้วสวดมนต์ล้างมันฉันคิดว่าฉันจูงได้อ่ะสล็อตกล่องใครวางไว้หน้าห้องน้ำน่ะสารภาพมาน่าจะของฉันนั่นแหละไปต่อได้ไปต่อได้ตอนนี้พนักงานเสื้อเหลืองคือแบบว่าค่อนข้างเดินทุกที่เลยนะยิ่งเวลาใกล้หมดมันยิ่งนี่อยู่ฉันมาโซนเฟรนฟรายนะเฟรนฟรายแล้วก็เกี๊ยวซ่าฉันใส่เหลืออีก200ดอนนะครับใส่ยับยับครับเราดูให้อยู่เราดูให้อยู่ทารอตเรียบร้อย20อันมาแล้วไปเลย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 ไปเก็บเลยโอ้โหขอโทษทีครับคุณพนักงานจับผมไม่ได้หรอกครับผมนี่แล้วจะไปหัวหน้าคะทำไมพวกเราไม่เดินออกไปจับมันล่ะคะพวกเราไม่มีทางที่จะออกไปตรงนั้นได้เราต้องเฝ้าไปให้คนอื่นมาขโมยวีบวีบบอได้ลากพนักงาน3คนเลยเหรอลากพนักงานนะผม20อ่ะถ้ามา20ไปไปไปได้เท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่แล้วใกล้ยังใกล้ยังสามร้อยหกสิบเฮ้ยโอ้โหอีกเยอะเลย140เร็วเร็วเร็วเร่งมือตอนนี้นายดูให้ฉันหน่อยฉันต้องใจสู้แล้วเดี๋ยวฉันจะไปโซนตรงแกพี่ดูให้หลังหลังร้านเริ่มหมดแล้วนะแล้วทุกโซนคืออยู่หลังหลังหมดเลยอะตอนนี้ไม่หลังหลังร้านเริ่มหมดแล้วนายเอาโซนหน้าเลยฉันเอาน้ำมะเขือเทศน้ำองุ่นแล้วก็น้ำส้มอะโอ้ยใส่เข้ามาเร็วๆสิอุ้ยแกสิบเจอเลยเอาจริงๆแล้วฉันก็ไม่เคยเป็นโจรมาก่อนด้วยอะดีแล้วฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันทำชั่วไม่ค่อยขึ้นนะพี่โมจะรับพูดอะไรนะฉันเป็นคนดีเกินกว่าที่จะทำอะไรแบบนี้อ่ะเข้าใจไหมหรอจ้ามาเนี่ย 3-4 จุดเฮ้ย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 มาแล้วแพงมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะรับมาแล้วมีมาเข้านี่เข้านี่เข้านี่อ่ะโอ้ยพระเอ๋คุณแอบในห้องน้ำได้สุดยอดมากเมื่อกี้มีเสียงอะไรครับเป็นประตูแวบ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 นะคะฉันว่ามันเข้าไปแอบในห้องพักพนักงานชัวงั้นเดี๋ยวฉันไปเช็คอีกรอบเฮ้ยมันมาจริงๆด้วยอีก10นาทีเพื่อนอีก10นาทีด้านขวามันมีกล่องฉันอยู่อ่ะฉันต้องไปเอากล่องนั้นมา20พนักงานมันเดินเข้ามาในห้องพนักงานที่ฉันอยู่อ่ะดิทุกคนเราขาดอีก60อีก60เร็วๆขาดอีกขาด40ฉันอยู่ที่ตู้6ฉันกำลัง2รอบ2รอบเต็มฉันกำลังเก็บอยู่ผมกับสล็อตเอาหมดแล้วเหลือ10อุ้ยเร็วๆๆๆๆๆๆรู้ไปใส่ก่อนแล้วขาดอีกแค่ไม่เกิน5นาทีฉันเอามา10ฉันเอามา10ฉันเอามา10มาใส่ใส่ใส่อีกทีเดียวเลยไอ้พี่โดนจุ๊บแกงลาก่อนไอ้แกเฮ้ยพวกเรานี่มันโจรมืออาชีพจริงๆเลยนะหลังจากที่ขโมยพวกร้านสะดวกซื้อน้อยๆซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเราควรหาของที่มีมูลค่ามากกว่านั้นนั่นก็คือห้องสมุดโอ้โหเราจะเป็นนอนหนังสือด้วยกันขโมยนี่ฉันจะขโมยหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยเราจะขโมยขายหัวล้อเอาล่ะทุกคน600ดอลนะนายต้องรีบให้มากกว่าเดิมเฮ้ยแต่ว่าฉันว่ามูลค่ามันน่าจะเยอะกว่ามากเลยนะหรือเปล่าเข้าไปดูหน่อยสิขโมยอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยโอ้โหซื้อทั้งนั้นเลยเฮ้ยขโมยขายหัวเราะแม่ฉันขโมยแล้วหนังสือชีวิตมีกรรมต้องทำชั่วเข้าไว้ฉันนะฉันได้สมุดหน้าเหลืองฉันจะขโมยสมุดหน้าเหลืองโอ้ยยังใหญ่เลยงั้นฉันได้สมุดหน้าเขียวงั้นฉันได้สมุดหน้าม่วงอะไรสมุดหน้าเขียวไม่อันนั้นโดนต่อยหรืออะไรหน้าเขียวหน้าม่วงหน้าม่วงคุยมาเฮ้ย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 นี่ในฐานะที่ฉันเป็นบรรณารักษ์ฉันจะไม่ยอมให้ใครเอาหนังสือออกไปแม้แต่เล่มเดียวอ๋อพวกเราไม่เอาเล่มเดียวครับเราไปกล่องละ20เราเอาเยอะเฮ้ยโซนนี้หนังสือแพงอุ้ยหนังสือแพงหนังสือฝรั่งโอ้น่าจะมีหนังสือฝรั่งแล้วยังมีหนังสือส้มหนังสือองุ่นริ้นจี่แล้วก็มีเงาะด้วยนะเพื่อนนึกว่านี้เอกสารผลไม้ตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพวกนา
อย่าลืมนะช่วงนี้นิตยสารไก่ชนกำลังมาแรงเราต้องไปเชลไก่ชนด้วยเฮ้ยอย่าระวังระวังทำไมด่านนี้ทางมันโหดจังทางมันเป็นแบบทางวันเวย์อ่ะเพื่อนเข้าใจปะแต่กล่องที่อยู่ไหนโหดอ่ะฉันโดนจับแล้วกล่องมันหายนี่ตรงหน้าต่างอยู่ตรงหน้าต่างพี่ไหมเอาตรงๆนะถ้าเราอยากจะรวยจริงๆน่ะฉันคิดว่าเราควรขโมยคอมไปเลยดีกว่าไหมเออพี่โมล็อกนี้แหละล็อกนี้คือหนังสือประวัติศาสตร์มันล้มอยู่มันล้มอยู่มันล้มอยู่แจ้งระวังมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่พวกเราเคยเรียนมันคือประวัติศาสตร์แฮมชีททำยังไงประวัติศาสตร์แบบไหนตายแล้วเฮ้ยๆๆจะได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงมันมาจากไหนว้าเฮ้ยแล้วล่ะเดินผ่านเฉยเลยเฮ้ยแล้วฉันเมื่อกี้ฉันจับสเกลจะตกใจมากจะเป็นคนแรกก่อนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหรือว่าพวกเรามีความแบบหายตัวได้หรอเราล่องหนเหรอหรือไงเฮ้ยมัน440แล้วเพื่อนโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่ชั้น2เป็นไงโล่งยังชั้น2อ่ะยังโล่งนะฉันจะลองดูแถวซอยแคบๆด้านล่างดูหน่อยแล้วกันนะในห้องนี้ไม่มีของแล้วโอเคและไอ้ลุงแก่หัวงอกไปไหนแล้วอ่ะมันวิ่งขึ้นมาข้างบนมันวิ่งขึ้นมาข้างบนโหยงั้นข้างล่างก็ปลอดภัยมาเลยตรงข้างชั้นริมฝั่งใกล้ๆบันไดมีอยู่อีกจุดนึงนะที่สามารถขโมยหนังสือได้อันนี้เป็นหนังสือทำอาหารฉันก็ลองไปฝั่งลึกกับหนังสือเด็กอ่อนระวังครบแล้วครบแล้วพี่ไม้เอาหนังสือเด็กอ่อนไปละเฮ้ย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 มันมาผมรออยู่แกเอาหนังสือเด็กอ่อนไปไม่ได้ถ้าเป็นหนังสือไส้อ่อนบอกไปยังเร็วไส้อ่อนเร็วเอาแบบไปย่างหรือไปต้มนะครับลุงอีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวฉันเอามาอีก20ตอนนี้ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก60ขาดอีก60ประมาณ20ประมาณ20แล้วขาดอีก40ครับมีใครมีไม่มีมี20หนังสือสุดเทพอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวพี่กิตไปดูให้แจ้งหน่อยปะฉันเดินรอบเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วมันไม่มีที่อ่ะมันมีใครชั้น2หรือเปล่าที่มีอ่ะชั้น2รอบเดียวรอบเดียวอีกนิดเดียวเวลามันมีไปช่วยขึ้นมาหน่อยช่วยขึ้นมาหน่อยชั้น2ไหนมีพนักงานพี่ไหมฉันเหมือนได้ยินคำว่า excuse me อยู่นั่นอ่ะสล็อตเร็วสล็อตโจเลยโดเลยโอ๊ยฉันตายแน่ฉันตายแน่ฉันรู้อยู่ตายมาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้ว20แล้วเร็วเร็วช่วยของมาแล้วเฮ้ยๆๆของหลุดมือของหลุดมือวิ่งดิวิ่งอย่าย้อนวิ่งสวยแล้วของหลุดมือช่วยด้วยฉันโดนจับเอาแล้วคนเอาแล้วอีวาไม่หยิบกล่องปลาช่วยเพื่อนเขาอยู่ตรงบันไดเขาอยู่ตรงบันไดไปเอาหน่อยตรงบันไดตรงไหนอ่ะเดินตรงไปพี่ไม้โอ้หมดเวลาฉันไปหยิบกล่องมาก็โดนจับอยู่ดีผมก็เลยวิ่งออกมาและในเมื่อพวกเราผ่านด่านนั้นไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลนี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองของเราและเป็นระดับแบบ5ดาวที่มีของราคาแพงฉันว่าเราจะรวยจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวนะอันนี้คือเราเพิ่งออกจากคุกมาไม่ใช่เหรอที่เราโดนจับใช่เราทำเป็นเลวซ้ำซ้อนไงเราจะหาเรื่องเข้าคุกอีกรอบนึงโหห้านี่มันใหญ่เดินไปเวลามันเดินเฮ้ยเวลามันเดินแล้วพี่โมรีบเข้าเอาหรอสวยแล้วไงเราต้องหาเงิน800อ่ะว้าฉันไปห้างไปดูก่อนนะห้างเยอะจริงฉันไปโซนขนมปังดีกว่าพนักงานเยอะมากซีเรียลเฮ้ยชั้นแดงวะชั้นแดงเฮ้ยโอ้ยทำไมต้องเป็นฉันนี่ซอสทาโก้ฉันบอกเลยนะซอสเผ็ดเนี่ยยิ่งแบบมีแต่คนชอบมีแต่คนรักคนหลงฉันเอาไปเยอะๆเลยประมาณสัก30ลังโอ้ยไม่เห็นอ่ะฉันมาข้างหลังก็มีเมื่อกี้เอาเวนชึบโอ้มันเยอะนะขนาดยังไม่ขโมยเร็วๆหน่อยพวกนายเนี่ยอย่าใช้ปากเยอะดิใช้มือหน่อยเร่งรีบโอ้ยมันเยอะแต่พนักงานมันเยอะมากเลยนะเพื่อนเยอะตรงไหนฉันเพิ่งเห็นแค่คนเดียวเองอุ้ยพวกนายดิโอ้โห3ฉันเห็น 3-4 คนนายต้องเข้ามาลึกๆพวกนายนี่คิดมากไปเองเดี๋ยวฉันเอาโค้กเอาเป๊ปซี่แล้วก็เอาสไปรท์ไปด้วยดีกว่านะเอ๊ะฉันได้ยินเสียงแปลกๆสวัสดีครับคุณพนักงานโอ้โหชาโมอยู่เดี๋ยวนี้นะอุ้ยแล้วพนักงานเสื้อขาวพนักงานเสื้อสีน้ำเงินให้ตายเถอะมียามด้วยอุ้ยคุณลูกค้าช่วยออกไปด้วยครับร้านเราไม่รับโจรรับเถอะครับโจรก็มีหัวใจปูเสฉวนกระป๋องเอาหอยนางรมกระป๋องมาด้วยนะช่วงนี้กำลังฮิตเลยอ่ะโอ้โหฉันเอ้าเฮ้ยมันพี่กิตมันเดินเข้ามาชนถังเองเออมันเดินเข้ามาชนเองโอ้โหมันเจ็บตูดเลยมันเจ็บตูดเป็นไงบ้างจุ๊บแจงตา
ายเหรอด่านี่มันยากมากโคตรยากเลยฉันว่ามันยากเพราะอะไรรู้ป่ะเราเล่นโหมดฮาร์ดกันเราเล่นโหมดแบบ normal ถ้าเราเล่นโหมด easy มันจะไม่ยากขนาดนี้ก็นายเรื่องมาแต่ normal อ่ะเฮ้ยนายต้องสู้ดิใจมันต้องสู้ใจต้องได้โอเคฉันกำลังสู้อยู่เพราะฉันเกิดไม่ได้แล้วถ้าฉันโดนจับไปทีนึงฉันก็เกิดไม่ได้เหมือนกันตอนนี้พวกเราใช้เวลามาเกือบประมาณ15นาทีนะได้มา120อ่ะคิดว่าเราจะรอดไหมฉันขอพูดอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งนะว่าฉันน่ะได้ยินเสียงสลอพูดว่าจุ๊บแจ๊กฉันปาให้อีประเด็นคือฉันโดนจับเฮ้ยเฮ้ยอย่าโทษกันฉันจะปาแม่เหนือใครโอ้โหพูดมากี่รอบแล้วอ่ะโอ้โหเพื่อนมันมีห้องสต๊อกขนาดใหญ่ด้วยอ่ะที่เนี่ยฮะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังไว้แอบไงไว้แอบไงเพื่อนโอ้ได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 ้งั้นฉันเก็บของจากตัวนี้ก่อนมันใกล้ห้องสต๊อกดีเอาล่ะฉันเอาโอริโอไปด้วยนะช่วงนี้มีโอริโอตูดชินจังด้วยอ่ะโอริโอ5บาทเหรอมีซีเครตป่ะจริงจังตูดมีซีเครตจะเป็นช้างน้อยช้างน้อยนี่คือหมายถึงมาม่าไม่ช้างน้อยชินจังอ๋อรีบไปมีใครตายบ้างไหมตอนเนี้ยแอมโมผมกับไม้ตายแล้วรอบนึงฮะพวกนายสองคนตายเหรอเออให้ตายเถอะงั้นภารกิจของเราก็ล้มเหลวแน่เลยงั้นเดี๋ยวพวกเราไปประกันตัวพี่โมกับพี่ไม้มาก่อนไม่งั้นเราทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จแน่จุ๊บแจ้งเขาโดนจับจากข้างในลึกๆอ่ะข้างในลึกๆเพราะนั้นงานเยอะมากอ่ะโอ้ซวยซวยซวยมางั้นไปประกันตัวกันก่อนฉันเอาของมาได้ส่วนหนึ่งแหละโอเคโอเคหวังว่าจะช่วยเขาพวกเขาได้นะโอ้ยตอนนี้เรากลับมาในแบบเดิมอีกแล้ว80เต็ม700จะทำได้ไหมเนี่ยจะทำดีไหมทำได้หรือเปล่าเฮ้ยไอ้พวกนั้นมากระจอกชะมัดเลยโดนจับตั้ง 3-4 รอบแล้วเนี่ยยังจะกล้ามาอีกหรือไงไม่ยอมแพ้ฉันว่าที่นี่มันไม่ธรรมดาละเรียบร้อยตอนนี้หยิบน้ำไปก่อนเลยเอาใกล้ๆทางออกก่อนนะพี่ไม้นี่ไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปโซนกกน.เฮ้ยของสลายมาด้วยสลายของฉันเอาเทมปุระไปกับข้าวปั้นญี่ปุ่นแล้วก็มีปลาแซลมอนอบแห้งเราใกล้แล้วแป้งเราได้70แล้วใช่เหรอ70แล้วเหรอเฮ้ยเลข7เหมือนกันเลข7เท่าไหร่70เต็ม700ผมบอกเลยนะว่าไงเพื่อนตูดผมเนี่ยมันโดนมันดึงกางเกงในผมแควกเลยแควกเหรอปากตูดเลยออกมาแต่ขอบใช่ไหมใช่ตอนนี้เหลือแต่ขอบแล้วกางเกงในน่ะโอเคเยี่ยมมากโหแล้วโซนด้านหลังดกมากทุกคนของที่จะแบบไปขโมยมันเยอะมากอ่ะทั้งอาหารแห้งอาหารเปียกอาหารคลุกคลิกไอ้มันสปอนไอ้คนนั้นมันสปอนต่อหน้าเลยสวยแล้วเรายิ่งขโมยคนยิ่งเยอะคิดช่วยฉันด้วยพี่กิจช่วยฉันด้วยชุกชุมมากอ่ะเรามันโอ้พี่กิจฝั่งนี้ก็มีเอ้าเวรกรรมไม่นะผมโดนแทนพี่ไม้พี่ไม้ช่วยหน่อยพี่ไม้ช่วยพี่กิจหน่อยอ้าวไหนยังไงโอ้โหจะออกประตูอยู่แล้วทำไมหน้ามันเยอะจังมันเยอะดิโอ้มันเยอะมากผมโดนแทนตลอดฉันวางให้พี่เกดสู้ๆฉันจะบอกให้นะว่าทำไมมันถึงเยอะเพราะว่าสมองมันเดินเข้าออกอย่างเงี้ยเพราะฉันไม่อยากที่จะแบบว่าอยู่ในที่ที่อันตรายแบบนี้อ่ะขอดูหน่อยสิตอนนี้โซนด้านหลังพนักงานเดินไปแล้วนะครับทุกคนโซนด้านหน้าไม่ได้ด้านหน้ามาด้านหลังได้ด้านหน้ามาด้านหลังได้ได้ส่งของพอดีทุกคนขอให้สู้ๆนะตอนนี้มีเวลาอยู่ไม่จำกัดแต่พวกนายต้องทำเงินให้ได้700ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรฉันไม่โกรธฉันจะกลับบ้านมือเปล่าก็ได้โอเคเราจะได้กลับบ้านเหรอไม่ใช่เราติดคุกเหรอพี่ไม้กับจุ๊บแจงยังคงอยู่ในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ฮัลโหลฮัลโหลคุณตำรวจใช่ไหมคะดิฉันเป็นพลเมืองดีค่ะ วันนี้มีโจรมาปล้นที่ร้านที่มีชื่อว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตค่ะได้โปรดมาจับเขาด้วยนะคะ จุ๊บแจงเรียกตำรวจมาจับตัวเองเลยเหรอไม่เรียกตำรวจจับผู้พี่นั่นแหละเพราะว่าไม่ถามผู้พี่ว่าในร้านห้องใต้ดินยังรู้โอเคโอ้โหเอาตรงไอ้พวกนี้มันโหดยิ่งกว่าใครอีกนะยิ่งโหดยิ่งกว่าพวกเราอีกมันจับพวกเราไปไว้ในห้องใต้ดินโดยที่ไม่ให้ข้าวให้น้ำให้อาหารอะไรเลยอ่ะเฮ้ยฉันเจอแล้วไอ้สาวพันเบคอนเนี่ยรู้ฉันจับมันก่อนโอ้ยไหนฉันบอกแล้วมันมีหลายตัวเหลือเกินยังไม่ได้จับบอลล้อมันไว้มาดีจุ๊บแจงเหลือเพียงแค่พี่ไม้คนเดียวเท่านั้นครับ
ตอนนี้พี่ไม้เดินผ่านพนักงานไปแบบชิลมากอ่ะดูเหมือนเขาไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยอ่ะเฮ้ยพนักงานมาแล้วโอ้โหเอาวันนี้เดี๋ยวครับโโอ้ยากมากจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราเนี่ยได้เงินจากแมตช์ที่1แมตช์ที่2แล้วก็แมตช์ที่3นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแมตช์ที่3ก็เฉียดฉิวเหมือนกันนะเออโหเกือบเฉียดฉิวแล้วตายด้วยเย้และนี่ก็คือทั้งหมดของการขโมยของในร้านสะดวกซื้อนะคะที่พวกเราเนี่ยไม่ได้ไปขโมยมาต้องบอกเลยว่าแต่ละด่านเนี่ยมีความยากแตกต่างกันนะแต่ว่ายังไงพวกเราก็ได้เงินมาแล้วทั้งด่าน1และด่าน2ถึงแม้ว่า3กับ4เนี่ยมันจะยากไปหน่อยนะคะก็ด้วยเลเวลด้วยแหละเนาะทุกคนเนาะใช่แล้วเราก็ใช้เงินทั้งหมดประกันตัวเกรดเลเวลของฉันทั้งหมดนะฉันสู้มันได้แน่นอนโอ้ฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยเอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้แล้วอยากเล่นตามนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะบ๊ายบายทุกคนฉันจะบอกว่าเราติดหนี้อ่ะเขาเจ้าของรถน่ะเอาใบทวงหนี้มาให้เพราะว่าด่านสามกับด่านสี่นายไม่ยอมจ่ายตังเขาและตอนนี้หนี้ของพวกเราบานเป็น 150,000 บาทคนหนีแล้วให้สล็อตจ่ายคนเดียวหนีแล้วหนีแล้วเฮ้ยได้จ่ายแค่คนเดียวได้ไงจะไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกนะนายอย่าลืมว่านายเป็นคนเซ็นค้ำประกันนะนี่เราอยู่ในชินคันเซ็นนะไม่ได้อยู่บนเครื่องบินมั้ยเนี่ยเมฆลอยเลยเฮ้ยอากาศชื้นมากชื้นมากโอ้โหผิดปกติเต็มๆรีบไปก่อนที่รถไฟชิคันเซ็นจะร่วงเร็วๆๆๆๆๆ